สมรภูมิเมืองหลวง33ที่นั่งนักรบการเมืองเสนอตัวพรึบพรับ6ค่ายการเมืองใหญ่ทั้งเพื่อไทยก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐส่งผู้สมัครลงสังเวียนคึกคักถ้าเจาะเฉพาะผู้หญิงที่เป็นดาวดังของแต่ละพรรคน่าจะเป็น6สาวแกร่งเหล่านี้คนแรกอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์จากเพื่อไทยสู้ศึกสนามเขตเลือกตั้งที่13เขตลาดพร้าวยกเว้นแขวงจระเข้บัวเขตบึงกุ่มยกเว้นแขวงคลองกุ่มทางอ๋อมต้องสู้กับนายแทนคุณจิตอิสระประชาธิปัตย์นายพักดีหานหิมะทองคำพลังประชารัฐนายธนเดชเพ็งสุขก้าวไกลนายสุกลกุลสิงห์รวมไทยสร้างชาตินายกสิเดชชุติมันภูมิใจไทยโดยอ๋อมสกาวใจวัย46ปีคนภูเก็ตจบปริญญาโทวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์เข้าสู่แวดวงการเมืองเมื่อเธอประกาศตัวสนับสนุนการเคลื่อนไหวของม็อบราษฎรและแสดงความเห็นทางการเมืองโดยโจมตีรัฐบาลหลายพรางหนักๆหลายครั้งบ่อยหนคนต่อมาเนเน่รัดเกล้าสุวรรณคีรีลูกสาวของสามสีด็อกเตอร์ไตรรงค์นักการเมืองจอมเก๋าซึ่งเนเน่สังกัดรวมไทยสร้างชาติลงสังเวียนเขตเลือกตั้งที่33เขตบางพลัดเขตบางกอกน้อยยกเว้นแขวงสิริราชแข่งกับนายทิติวัตรอดิศรพันกุลเพื่อไทยนายพงพันธ์ยอดเมืองเจริญก้าวไกลนายจักรพันธ์พรนิมิตภูมิใจไทยนายชนินรุ่งแสงประชาธิปัตย์นายคมสันพันวิชาติกุลพลังประชารัฐโดยเนเน่จบทั้งปริญญาตรีและโทจากเมืองนอกสาวคนต่อมาจากค่ายประชาธิปัตย์แนนนางสาวสิริภาอินทวิเชียนวัย34ปีชิงชัยเขตเลือกตั้งที่24ชนกับนายศิลปวิทย์น้อยสมมิตรเพื่อไทยนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรก้าวไกลนางสาวศิลัมภาเลิศนุวัฒน์รวมไทยสร้างชาตินางสาวเจนิตาเตชะโสพลมณีภูมิใจไทยนายสรรสนะสุริยโยธินพลังประชารัฐโดยแนนนางสาวสิริภาเป็นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรนายหัวชวนหลีกภัยและยังเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คนต่อมาคือหมิวนางสาวสิริลพัฒน์กองตระการวัย36ปีก้าวไกลสู้ศึกเขตเลือกตั้งที่14ประกอบด้วยเขตวังทองหลางเฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เขตบางกะปิพร้อมคู่แข่งอย่างนายพงศกรรัตนเรืองวัฒนาเพื่อไทยนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์รวมไทยสร้างชาตินายอัมพลขำวิไลภูมิใจไทยนายประพฤติฉัตรประภาชัยประชาธิปัตย์นางสาวนฤมลรัตนาภูบาลพลังประชารัฐโดยหมิวเป็นนักแสดงนักร้องพิธีกรนางแบบและเป็นคนรุ่นแรกๆที่ออกมา call out ทางการเมืองสาวอีกคนคือนางสาวพีประภาออนเสถียรไทยจากค่ายภูมิใจไทยส่งเข้าประกวดสู้ในสนามเขตเลือกตั้งที่9เขตบางเขนเขตจตุจักรเขตหลักสี่ชนกับนายอนุสรปั้นทองเพื่อไทยนายสุพนัทมีนชยนันท์ก้าวไกลนางสาวพัชรนันท์โกศลสมบัตินนท์รวมไทยสร้างชาตินายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์ประชาธิปัตย์นายปราโมทเพชรฤทธิ์พลังประชารัฐโดยพีประภาออนเป็นหลานสาวของนายสุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีสาวคนต่อมาอ้อแอนางสาวนพวรรณหัวใจมั่นวัย33ปีพลังประชารัฐสู้ในเขตเลือกตั้งที่12เขตสายไหมเฉพาะแขวงอ่องเงินเขตบางเขนเฉพาะแขวงท่าแรงเขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงจระเข้บัวแข่งกับนายยานกิจห่วงทรัพย์เพื่อไทยนายภูริวัฒน์ใจสำราญก้าวไกลนายสอนรามภูมิชัยรวมไทยสร้างชาตินายสุภกิจตังทัศสวัสดิ์ภูมิใจไทยนางสาวปราณีเชื้อเกตประชาธิปัตย์โดยนางสาวนพวรรณจบโทนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนจอนเคยเป็นพริตตี้และ MC อิสระกว่า10ปีอย่างไรก็ตามต้องติดตามว่าทั้ง6สาวแกร่งเหล่านี้ใครจะเข้าไปนั่งในใจประชาชนได้เป็นผู้แทนราษฎรเมืองหลวงฟ้าอมรของเรากันบ้าง